มันอีกภาพหนึ่งอันนี้ถือว่าเป็นมิติใหม่อยู่เหมือนกันขออนุญาตไม่มีเวลาในเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงค่ะเมื่อวานนี้ในนามกรรมาธิการความมั่นคงของสภาลังสิมันโรมนำคณะรวมถึงคุณโตโต้ด้วยใช่ไหมมีคุณโตโต้ด้วยไปที่กระทรวงกลาโหมน้องไบเพื่ออะไรเหรอเพื่อที่จะไปหารือกับรัฐมนตรีกลาโหมแล้วนี่น้องเคยเห็นไหมไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงอ่ะเนี่ยค่ะนี่คือไหว้สักการะแถวแถวเมืองทองอ่ะหอพระพระพุทธไตรเสนากลาโหมพิทักษ์แล้วก็พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ประจำน้องเคยเห็นไหมค่ะฝ่ายค้านค่ะฝ่ายค้านไปที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะแล้วก็ไปไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยค่ะก่อนจะเข้าพบคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมในภาพแบบนี้แต่มาในนามกรรมธิการซึ่งก็อาจจะมองในมุมไม่มีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลค่ะนี่บรรยากาศดูภาพมาในนามกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนยุทธศาสตร์และการปฏิรูปนี่คือสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมถนนศรีสมานน่ะตรงไหนค่ะเนี่ยหลายท่านจะเคยผ่านไปนี่กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเลยเคยเห็นไหมไม่เคยนะและมีนิมไม่ใช่มีนินิมิตหมายใหม่ไม่ค่อยเคยเห็นเข้าหารือกับติกลาโหมสุทินคลังแสงท่านผู้ชมหารือก็แน่นอนหลายประเด็นหนึ่งในนั้นต้องมีพวกอาวุธยุทโธปกรณ์เรือดำน้ำนี่ต้องถามมีค่ะมีเรื่องเกี่ยวกับกรณีตามข่าวคุณรังสิมันบอกมีอะไรปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ชายแดนเมียนมาการค้ามนุษย์การจัดซื้อจัดจ้างอาวุธยุทโธปกรณ์ปัญหา IO ปัญหา IO มีเรื่องเกณฑ์ทหารด้วยนี่ก็หารือกันนะคะนี่แล้วก็บอกว่ายังไงเพื่อเรียนรู้ทำความรู้จักสนับสนุนน้องไบรท์เพราะว่าต้องให้โอกาสกระทรวงกลาโหมในการชี้แจงอย่างเช่นวิธีคิดจากเดิมที่ไม่เอาเรือดำน้ำแล้วเนี่ยแสดงว่าโจทย์มันเปลี่ยนไปหรือไม่นี่จะเห็นนะฮะคุณรังสิมันต์โรมนี่บอกเลยคือได้เสนอแนะและคุณสุทินก็บอกว่ากรณีอย่างเรือดำน้ำจะมีผลกระทบน้อยที่สุดแต่ทั้งหมดอยู่ในกระบวนการเจรจาและกลาโหมยืนยันถึงความจำเป็นต้องมีเรือดำน้ำเพราะติดเป็นภารกิจสำคัญและจำเป็นอนาคตที่ต้องมีแล้วคุณโรมนี่แหละที่ฝากเรื่องปฏิบัติการ IO ใช่ไหม IO ซึ่งคุณสุทินเนี่ยพูดว่าจะกวดขันนะคะซึ่งคุณโรมบอกว่าเนี่ยแหละเป็นสัญญาณเชิงบวกอันนี้เรื่องหนึ่งเรื่อง IO อีกเรื่องคือเรื่องการเกณฑ์ทหารนี่ก็เห็นทิศทางเชิงบวกเหมือนกันคุณโรมบอกและระหว่างที่แถลงให้สัมภาษณ์ดูจะมีการหยอดประมาณว่าน้ำตาลแพงนะผมเชื่อว่าพี่สุทินทำได้การพูดคุยเป็นนิมิตหมายที่ดีทำงานใกล้ชิดเรื่องทิศทางความมั่นคงกันต่อไปวันนี้เราก็ได้รับคำอธิบายที่ดีมากนะครับทางท่านรัฐมนตรีก็ให้ทิศทางที่ชัดเจนครับซึ่งก็เข้าใจกองทัพมากขึ้นนะครับว่ากองทัพอาจจะมีความรู้สึกว่ายังต้องใช้กฎหมายพิเศษอยู่แต่อย่างน้อยคำสัญญานะครับว่าปี70เนี่ยนะครับในทุกๆอำเภอจะต้องมีการยกเลิกการใช้กฎหมายพิเศษอันนี้ก็เป็นทิศทางที่เรารอคอยในเรื่องของ IO ก็ตามนะครับทางกองทัพวันนี้ก็ให้คำสัญญานะครับพี่สุทินพูดเองนะครับว่าจะกวดขันนะครับว่าจะไม่มีการใช้ปฏิบัติการ IO ผมก็คิดว่าเป็นสัญญาณที่เชิงบวกนะครับกับพวกเรา เรือดำน้ำนะครับเข้าใจว่ายังอยู่ในกระบวนการนะครับแล้วก็มีข้อแลกเปลี่ยนสุดท้ายเนี่ยในเรื่องของเรือดำน้ำมันอาจจะมีการกระทบต่อความสัมพันธ์ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เครื่องยนต์ MTU นะครับจากเยอรมันแล้วเนี่ยเราก็อาจจะใช้รูปแบบในเรื่องของการที่อาจจะจัดหาอาวุธประเภทอื่นที่ไม่เกินกรอบวงเงินการเกณฑ์ทหารนะครับเราก็เห็นทิศทางเชิงบวกนะครับว่าทางกองทัพเองก็ต้องการนะครับที่จะลดในเรื่องของจำนวนของทหารเกณฑ์นะครับซึ่งในอนาคตเราก็คาดหวังนะครับว่าอาจจะไม่มีการเกณฑ์ทหารอีกต่อไปแต่ความท้าทายสำคัญก็คงจะเป็นเรื่องของความยั่งยืนนะครับซึ่งเรื่องนี้อาจจะต้องฝากพี่สุทินนะครับซึ่งผมเชื่อว่าพี่สุทินทำได้นะครับนี่ภาพนี้ก็ไม่ค่อยเคยเห็นใช่ไหมค่ะเคยเห็นไหมน้องนึกดูถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนเอารัฐมนตรีกลาโหมใครพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์สิท่านเป็นเองมันจะมีภาพอย่างนี้ไหม ย้อนกลับไปก่อนหน้าก็อีกหลายท่านนะค่ะเอาเป็นว่าลองนึกภาพนี่มันเป็นปรากฏการณ์การเมืองอีกแบบนึงใช้คำว่านิมิตหมายใหม่ได้น้องใบค่ะตั้งแต่ตอนที่เข้าไปกราบสักการะ
ใช่ไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมแล้วออกมานี่ให้สัมภาษณ์คู่กันแบบกระหนุงกระหนิงกันทีเดียวอ่ะพอสมควรแล้ว